สิงห์เปิดบ้านต้อนรับวิวเมกฮีโร่โอลิมปิกพร้อมมอบเงิน1ล้านบาทให้กุลวุฒิกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 15:54 นสิงห์คอร์ปอเรชั่นเปิดบ้านต้อนรับวิวกุลวุฒิวิทิตสารเมรัชนกอินทนนท์ที่ผลงานเยี่ยมในโอลิมปิกเกมในการนี้ได้มอบเงิน1ล้านบาทให้กุลวุฒิด้วยเมื่อ13ส.ค.สโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดได้นำวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกม2024พร้อมด้วยเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโอลิมปิกเกมเข้าพบนายภูริศพิรมภักดีกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดเพื่อขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโดยวิวกุลวุฒิวิทิตสารประสบความสำเร็จคว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวโอลิมปิกเกมเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยในกีฬาแบดมินตันในรอบ32ปีและยังสร้างความสำเร็จมากมายตั้งแต่การคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยในแบดมินตันชิงแชมป์โลก2023ที่เดนมาร์กนอกจากนั้นยังคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนในปี20172018และ2019โดยมีนายปิติพิรมภักดีกรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโสบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดและพนักงานครอบครัวสิงห์ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ในการนายภูริศได้กล่าวแสดงความยินดีกับกุลวุฒิที่คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกของแบดมินตันไทยพร้อมทั้งชื่นชมเมรัชนกและวิวกุลวุฒิที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักกีฬารุ่นต่อๆไปรวมไปถึงสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดที่สร้างนักแบดระดับโลกขึ้นมาประดับวงการกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นคนที่สองหลังจากรัชนกที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์โลกหญิงคนแรกของไทยและเป็นแชมป์โลกหญิงที่อายุน้อยที่สุดในปี2556และเชื่อว่าสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดจะยังคงสร้างนักแบดมินตันระดับโลกเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนขณะที่วิวกุลวุฒิเผยว่าขอบคุณครอบครัวสิงห์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรบ้านทองหยอดที่เปรียบเสมือนบ้านที่สอนทุกอย่างให้กับวิวในการเล่นแบดมินตันเป้าหมายส่วนตัวตอนนี้สำเร็จไป2อย่างแล้วคือการได้แชมป์โลกและเหรียญโอลิมปิกเหลืออีกหนึ่งเป้าหมายคือรายการ All England ซึ่งถือเป็นรายการที่เก่าแก่รายการหนึ่งยังไงก็ฝากเชียร์ให้กำลังใจกุลวุฒิด้วยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดได้ให้การสนับสนุนสโมสรแบดมินตันบ้านทองหยอดกับภารกิจสร้างนักแบดมือหนึ่งโลกสัญชาติไทยมาตั้งแต่ปี2556โดยรายการต่อไปของวิวกุลวุฒิคือรายการ Japan Open ระหว่างวันที่20ถึง25สิงหาคมเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นและได้มอบเงินสนับสนุนให้กับกุลวุฒิจำนวน1ล้านบาทด้วยอนุทินยันพท.พร้อมหนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ย้ำต้องไม่ขัดกฎหมายการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:38 นอนุทินลั่นภูมิใจไทยพร้อมสนับสนุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หากไม่ผิดกฎหมายเผยยังไม่ทราบข้อสรุปรอตัวแทนพักรายงานรายละเอียดเมื่อเวลา 9:35 วันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.
ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex โดยนายอนุทินกล่าวว่าการหารือของแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้วันที่12สิงหาคมตนไม่ทราบว่าได้ข้อสรุปอย่างไรต้องรอให้ตัวแทนพรรคภูมิใจไทยที่ได้ร่วมหารือมารายงานตนก่อนและต้องเอาร่างกฎหมายมาศึกษาซึ่งนโยบายอะไรที่เป็นของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็พร้อมสนับสนุนถ้ามีการหารือกันซึ่งต้องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆรวมถึงต้องมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าเบื้องต้นแกนนำรัฐบาลได้มีการหารือกันถึงโลเคชั่นที่จะเปิด Entertainment Complex แล้วหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นต้องรอตัวแทนของพรรคที่ได้ร่วมประชุมเมื่อวานรายงานผลมาก่อนเนื่องจากตนยังไม่มีเวลาโทรเช็คกับตัวแทนพรรคที่เข้าร่วมประชุมเมื่อถามว่าการเปิดคาสิโนถูกกฎหมายจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าใช่หรือไม่เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยก็บุกจับได้หลายครั้งนายอนุทินกล่าวว่าอะไรที่ผิดกฎหมายขณะนี้ก็ต้องปราบปรามเป็นเรื่องปกติเทนนิสพาณิพักยืนยันปิดฉากชีวิตนักกีฬาเผยทุกอย่างจบอย่างสวยงามแล้วกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 9นาฬิกาเทนนิสพาณิพักเทควันโดสาวเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ยืนยันปารีสเกมเป็นการปิดฉากชีวิตนักกีฬาเชื่อทุกอย่างจบแบบสวยงามแล้วและขอพักตรวจร่างกายอย่างละเอียดเมื่อช่วงเช้าวันที่13สิงหาคมที่สนามบินสุวรรณภูมินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่กลับมาจากการแข่งโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับนักกีฬาชุดนี้ประกอบด้วยทัพนักกีฬาเทควันโดนำมาโดยเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดเหรียญทองโอลิมปิกรวมถึงทัพนักกีฬามวยสากลโดยเทนนิสพาณิพักนักกีฬาเทควันโดเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2024ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ไปรอรับอย่างเนืองแน่นโดยกล่าวว่ารู้สึกอบอุ่นและดีใจมากๆที่มีคนมารับหนูเยอะมากๆไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนมามันอิ่มเอมจนนอนไม่หลับค่ะภูมิใจมากๆและดีใจมากๆที่ทำมันสำเร็จค่ะมันเป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเราร่วมกันเขียนคือมีชื่อประเทศไทยไปปักอยู่ที่ปารีสในเวทีโอลิมปิกหนูรู้สึกภูมิใจมากๆสำหรับความทุ่มเทความเหนื่อยที่หนูเต็มที่มากๆและทำให้ได้เหรียญทองกลับมาตอบแทนหนูและคนไทยมากๆหนูหายเหนื่อยเลยค่ะตอนที่กราบขอบคุณโค้ชเชมันเป็นโมเมนต์ที่เราทำได้หนูก็อยากจะขอบคุณโค้ชมากๆค่ะที่ทุ่มเทมากับหนูและเราก็เชื่อใจกันมากๆทั้งตอนซ้อมและตอนแข่งขันอยากขอบคุณคนไทยและก็โค้ชมากๆค่ะสำหรับหนูตัดสินใจแน่นอนแล้วค่ะว่าเวทีโอลิมปิกเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับชีวิตนักกีฬาค่ะหนูมองว่าหนังสือเล่มนี้มันจบอย่างสวยงามที่สุดแล้วและหนูก็เต็มที่ในการเขียนหน้านี้เป็นอย่างดีที่สุดแล้วค่ะเล่มที่ชื่อว่าเทควันโดเต็มที่ที่สุดแล้วหนูใส่สุดหมดตั้งแต่ก่อนไปจนตอนนี้มันสมบูรณ์สำเร็จทุกอย่างแล้วหนูมีความสุขตอนจบมันโคตรจะสวยงามมันไม่มีอะไรสวยไปมากกว่านี้หนูก็อยากจะไปเขียนหนังสือเล่มต่อไปอย่างเทควันโดสาขาที่2จะเปิดแล้วนะคะฝากทุกคนด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องนักกีฬารุ่นน้องที่จะขึ้นมาทดแทนซึ่งพาณิพักระบุว่าน้องๆที่จะมาก่อนหน้านี้ก็ฝึกซ้อมด้วยกันก็เตรียมกันมาเป็นคู่ซ้อมให้หนูโดยตรงคิดว่าน้องๆจะขึ้นมาทดแทนได้ไม่ต้องกังวลค่ะมีแน่นอนค่ะถึงแม้สำหรับหนูเองจะเป็นแมตช์สุดท้าย
แต่คิดว่าหนูอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือจุดเริ่มต้นให้ใครหลายๆคนในการเริ่มต้นเล่นกีฬาเทควันโดหรือทำตามความฝันของตัวเองหนูอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะในตอนแข่งขันวันมีเวลาตอนนี้เราก็มีเวลาเรายังหายใจอยู่เรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเราอยากทำอะไรทำให้เต็มที่ในความฝันของตัวเองเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันของทุกคนเลยค่ะส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยเปิดเผยว่าตอนนี้หลังจบการแข่งขันไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับอาการบาดเจ็บของหนูมันเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่เป็นมาหลายปีแล้วถ้าจะผ่าตัดก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษานานก็บอกตัวเองเสมอว่ายังไม่อยากผ่าตัดอยากแข่งโอลิมปิกให้เสร็จก่อนทำหน้าที่ตรงนี้ให้เสร็จก่อนหลังจากนี้ก็คิดว่าจะมีเวลาดูแลร่างกายเยอะขึ้นก็คงไป MRI ไปเอ็กซเรย์ไปดูร่างกายอย่างละเอียดเพราะก่อนหน้านี้บอกหมอว่าหนูไม่อยากรู้ว่าหนูเป็นอะไรเพราะถ้ารู้แล้วจะกลัวเพราะเคยไป MRI แล้วเอ็นไขว้หลังขาดค่ะแต่ว่าข้างซ้ายที่มันดังยังไม่ได้ไปดูว่าเป็นอะไรหลังจากนี้ก็จะไปตรวจร่างกายค่ะคิดว่าจะพักเรื่องการฝึกซ้อมแล้วก็เข้าคู่ไปหันไปวิ่งเบาๆหรือเวทเทรนนิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเขาไม่ได้ซ้อมเลยมันจะเจ็บขึ้นได้นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามถึงความสัมพันธ์กับจูเนียรณรงค์เสวกวิหารีอดีตนักกีฬาเทควันโดหลังมีภาพเปิดตัวหลังจบการแข่งขันซึ่งเทนนิสพานิพักเปิดเผยว่าสำหรับหนูกับเนียก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมายาวนานปีนี้เป็นปีที่9สำหรับเรื่องความสัมพันธ์ในตอนแรกเราไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเพราะเราสองคนก็มีความฝันหน้าที่เป็นนักกีฬาทีมชาติกันทั้งคู่มีความฝันอยากจะไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองโอลิมปิกด้วยกันอยากทุ่มเทเต็มที่ไปกับมันเลยไม่อยากบอกใครค่ะตอนนี้มันเหมือนปลดล็อกสำเร็จไปแล้วทุกอย่างออกมาสมบูรณ์หนูก็อยากบอกทุกคนว่าทุกเส้นทางที่ผ่านมาก็มีจูเนียร์คอยอยู่ข้างๆค่ะเขาก็โดนหนูเตะทุกวันกว่าจะมีวันนี้ก็เหนื่อยด้วยกันมาร้องไห้ด้วยกันมาเรียกแฟนได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวพ่อว่าค่ะ